นี่ฮะทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาของเราก็นะครับเห็นความสำคัญในเรื่องของความสามารถในการช่วยมุมนะครับผมพักบางมุมนะครับแล้วก็ในส่วนของสภ.เมืองพัทยานะครับแล้วก็ในส่วนของที่เทศกิจของเมืองพัทยานะฮะเก็บรายงานที่นะมาร่วมกันวันนี้นะครับประมาณ100คนนะครับทุกคนจะได้ปั๊มจริงนะครับได้ทำจริงวันนี้ออกไปนะฮะต้องไปนะช่วยนะบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่านักท่องเที่ยวห้องน้ำก็อยู่ตรงด้านขวามือนะครับอยู่ตรงนี้เลยเปิดตัวไปอยู่ขวามือนะฮะก็จะเป็นในส่วนห้องน้ำอันนี้เป็นแบบสุดๆละค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้อันแล้วก็สิ่งที่เราดีใจที่ท่านได้เข้ามาให้เห็นความสำคัญแล้วเข้ามาร่วมกันท่านที่เคยอาจจะเคยได้ยินโปรเจกต์ที่ว่าเรียกว่า Iris Q ให้กับทุกคนได้มีความรู้แล้วก็มีความมั่นมากขึ้นเพราะหลายคนเนี่ยรู้จักการทำ CPR แต่พอถึงมาจริงๆแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็รวมพลังกันเป็นหนึ่งเพื่อจะทำให้ทุกท่านที่มาแอทเทนวันนี้ว่าเห็นความสำคัญของการอบรมวันนี้แล้วก็นะครับต้องขออนุญาตขอบคุณในส่วนของผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับก็คือในส่วนขอเฮ้นะครับขอเฮ้หน่อยนะครับ1 2 3นะครับ1 2 3เฮ้ขอเสียงด้วยครับ1 2 3เฮ้แขนไม่งอหลังตึงใช้บั้นเอวโอลี่ค่ะคุณคุ้นไหมเรารู้แล้วตำแหน่งวางมือยังไงเรารู้แล้วว่าเราต้องปั๊มจังหวะแบบไหนเนาะไฟฟ้าหัวใจกำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะเปลี่ยนแดดต้นเตือนตัวผู้ป่วยนะคะคือแอบสัมผัสตัวผู้ป่วยนะครับค่ะนะครับครับชายไทยอายุ60ปีครับได้ทราบสาเหตุอยู่ดีๆล้มเลยครับแล้วก็ทำการ CPR จุดเกิดเหตุครับ3ไซเคิลแล้วครับ3รอบแล้วแล้วก็ใช้เครื่อง AED ช็อตจำนวน2ครั้งแล้วครับเรามีตัวช่วยนะคะเป็นไงค่ะแล้วก็มีการมอนิเตอร์หัวใจบางคนเราว่า